This the Standard Podcast is พอลลีนงามพริ้งหรือในอดีตคือพินิษงามพริ้งผู้ก่อตั้งกลุ่มเชียร์ไทยที่เป็นฟันเฟืองสำคัญให้กระแสฟุตบอลไทยคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ด้วยการข้ามเพศเรื่องฟุตบอลยังคงหลงเหลืออยู่ในชีวิตเธอแค่ไหนเธอยังอินกับฟุตบอลไทยอยู่หรือไม่และฟุตบอลให้อะไรกับเธอมาจนถึงวันนี้ random w i s h t h ตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1978นะครับที่อาร์เจนตินาจำได้ว่านักฟุตบอลคนแรกที่เห็นก็คือผู้รักษาประตูเซปไมเออร์ก็มีภาพประทับใจกับการแต่งตัวของผู้รักษาประตูที่แบบว่าสีสันสวยงามเซฟไมเออร์ใส่สีฟ้าแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนชอบสีฟ้าโดยที่ไม่รู้ตัวนะแต่ว่ามันเหมือนแบบเริ่มชอบฟุตบอลแล้วก็นำมาสู่การ เล่นฟุตบอลตอนนั้นอายุ11ขวบคือก่อนนน้นนั้นออกกําลังกายคุณพ่อพาวิ่งทุกเช้าตอนแรกจะเป็นนักมวยและตอนหลังพอมาประทับใจในฟุตบอลโลกปี78ก็เริ่มที่จะฝึกฟุตบอลก,ก็ก็ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นตน้นมาตอนแรกก็เล่นทีมโรงเรียนแต่ว่าเนื่องจากเราตัวสูงสมัยก่อนมันเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ส่วนสูงเกิน เกินแล้วพอขึ้นไปมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าทีมเขามีอยู่แล้วก็ปรากฏว่าหอวังก็เป็นแชมป์กรมพระละมอปลายก็ย้ายไปอยู่สุดินมตรีก็เป็นแชมป์โค้คคัพแต่เราไม่ได้เล่นเลยแต่ตอนอยู่สุรดิ์มตรีเนี่ยไปคัดตัวที่ทำรงไทยสโมสรในทีมทีมใหญ่ที่แข่งไทยซอกเกลีกตอนนั้นคล้ายๆกับลีกปัจจุบันเนี่ยแต่เป็นลีกสูงสุดก็ไปคัดตัวแล้วก็ติดเป็นเด็กที่สุดในทีมหนึ่งฤดูกาล <c oughs> ที่เป็นตัวสำอรองนะคะก็ <c oughs> <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็พออายุ17คิดยังไงไม่รู้นะก็เลิกเล่นเลยพร้อมๆกับการกำเนิดของห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวก็อยากเดินห้างอยากอยู่ห้องแอร์อยากแบบไม่อยากมีเงื่ออะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆอารมณ์หญิงก็โผล่ขึ้นมาเลยนะคะคือคือก็มีความรู้สึกว่าฝึกฟุตบอลมาเนี่ยเดินทางก็ไกลเพราะว่าเลิกเรียนเราไม่ได้ซ้อมที่โรงเรียนเราไปซ้อมที่สโมสร ได้ค่ารถวันละสาสบาทแต่ก็ไกลามากไปอยู่ไปซ้อมที่ขนายาวเสร็จอาบน้ําอาบท่ากว่าจะกลับบ้านสองสาทุ่มก็เป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็อยู่กับเหงือ่อใครอะไรตลอดความความหนักของการออกกําลังตลอด mm hmm. ก็พอมาถึงจุดที่เป็นวัยรุ่นก็มีความรู้สึกว่าอยากสําอาง เข้าห้างอยากแต่งตัวบุติกตอนนั้นเนะาะค่ะก็เลยเบนเข็ม <laughs> คือไม่ใช่เบนเข็มแล้วแต่ฟุตบอลมันก็ยังฝังจุแต่ว่าแล้วประกอบกับต้องเข้ามาวิยาลัยก็ประเมินว่าฟุตบอลจะเป็นอาชีพตอนนั้นมันยังไม่ใช่เป็นอาชีพก็เล่นทีมก็ได้30บาทซ้อมก็ได้30บาทแข่งก็ได้200ซึ่งนานๆแข่งทีมันก็คงไม่ได้เลี้ยงชีพได้ก็เลยเข้ามาอะไรแล้วก็ตอนแรกตั้งใจจะเป็นนักข่าวสายกีฬา นะคะก็ไปเรียนนิเทศศาสตร์แล้วหลังจากนั้นก็ฟุตบอลก็คือเป็นงานอดิเรกก็หลังจากที่เราก็เข้ามาอะไรทำงานทําการถึงจุดที่คิดว่าพร้อมในระดับหนึ่งหมายความว่างานก็เริ่มจะเซตเทลมีเรามีประสบการณ์พอสมควรแล้วก็ได้รับการยอมรับในในที่ทํางานก็เลยแอบมาเข้ามาเชียร์บอลแบบ เ็นเรื่องเป็นลา่าเพราะตอนนั้นเจลิกกาลังเริ่มแล้วก็ไปญี่ปุ่นไปสัมภาษณ์ประธานเจริกแล้วก็ไปได้ได้ไปดูกองเชียร์ของอุลตรานิปอนแล้วก็สมโมสรต่างๆในเจริกก็รู้สึกว่าไปคุยกับคนหน้าของเขาเขาบอกว่าเออเราก็ถามทําไมมันเชียร์พร้อมกันจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็อธิบายว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นคนขี้อายเหมือนคนไทยนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะให้ตะโกนร้องเพลงโดยที่ไม่มีกลองแบบยุโรปคงไม่ได้ ก็ต้องมีจังหวะนําจังหวะนําเสร็จแล้วก็ต้องมีกรุ๊ปลีดเดอร์คือมีหลายๆคนที่คอยเป็นต้นเสียงตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าเรามาปรับให้เป็นของไทยเราแต่ใช้วิธีการเดียวกันเพราะว่าพื้นฐานของคนคล้ายๆกันก็มาเริ่มก่อตั้งโดยที่เริ่มจากไม่ได้มีอะไรมากมายก็ก็เดินเข้าสนามด้วยตัวเองแล้วก็ทำเว็บไซต์ชื่อว่เชียร์ไทย .com เป็นเป็นศูนย์รวมพอเข้าไปที่ สนามเราก็ดึงคนเข้ามาที่เว็บไซต์จากเว็บไซต์คนที่เข้ามาก็เราก็ดึงเข้าสนามก็มีออนไลน์ออฟไลน์อย่างเงี้ยนะครับก็เสาร์อาทิตย์ก็เตะเฟ,ฟุตบอลกันเพื่อรู้จักหน้าตากันเพื่อเวลามีแข่งฟุตบอลจะได้ไม่เขินกันก,ก็เริ่มทําจากาทวีคูณไปเรื่อยๆจากตัวเราแล้วก็มาสองคนสี่คนพอเขาเห็นเขาชอบเขาก็เข้ามาร่วมแต่อุปสรรคก็มีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่เราเอากลองเข้าไป มีอู่ครั้งหนึ่งพอลินเข้าเข้าไปดูเกมที่เป็นไม่ใช่เกมทีมชาติอ่ะไปเกมไปดูเกมทวถทวดก่อก็มีคนนั่งข้างหน้าเขาบอกวันก่อนมาดูทีมชาติมันคิดได้ไงวะเอากองเข้าไปตีในสนามธ <laughs> งแม่งก็บังกูอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยู่ข้างบนนั้นนะเราก็โอเคแต่เราตอนนั้นเรายังไม่มีใครรู้จักก็เราก็แบบฟังว่าเออจริงๆมันมีมันมีมนมอุปสรรคอะไรแบบนี้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> ความคิดของคนยัง ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดแล้วก็ยังไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน <audiences> ภาพที่พอลินเห็นกับตาก็ก็ดีนะครับหมายความว่าเวลาที่เราไปอยู่ตรงไหนในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกองเชียร์หรือไปอยู่กับนักฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลเคยไปเตะฟุตบอลกับอดีต Dream มทีมหรือว่าไปเจอผู้บริหารสมาคมเก่าๆก็รู้สึกว่า มีการยอมรับที่ดีเพียงแต่ว่าความเข้าใจอาจจะไม่ได้เข้าใจมากนะครับเพราะว่าฟุตบอลเป็นวงการของผู้ชายที่โคชแมนโคชแมนค,คือคือไม่แมนแต่ก็พยายามจะทำตัวให้แมนเพื่อที่จะแบบเบ่งก้ามกับคนอื่นนี่คือสิ่งที่พอลินสัมผัสในฐานะผ,ผู้หญิงข้ามเพศในในคราบผู้ชายตรงนั้นนะเรามองแล้วก็แบบผู้ชายนี้ก็ตลกนะบางที <laughs> อย่าว่าเหยียดเลยคือบางทีตลกที่ว่าแบบมันจะแบ่งก้ามใส่กันอนะ เจ๋งๆกันหมดเลยทุกคนอะไรเงี้ยแต่พอพอลิงเข้าไปก็ก็มีความสุกว่าเออเขาก็เขาก็ให้เกียรติเพียงแต่เขาจะเข้าใจไหมว่ามันคืออะไรวะผู้หญิงข้ามเป็นกระเทยหรือว่าเป็นเกย์หรือเป็นอะไรเหมือนกันไหมอะไรเ้เขาไม่เข้าใจหรอกโดยโดยส่วนใหญ่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการ break the ice เข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในวงการฟุตบอลแต่ว่านิ่มๆนะไม่ได้ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้บู๊ไม่ได้บู๊เหมือนเมื่อก่อน เราได้สัมผัสฟุตบอลในงมุมที่แปลก,ออกไปเราก็จะเข้าใจผู้หญิงไวล้ครับบางทีตามแฟนเข้าไปดูบางทีบางทีชอบนักฟุตบอลชอบกรีฑาความชอบของผู้หญิงไม่เหมือนของ,ของผู้ชายผู้หญิงจะชอบแบบชื่นชมแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนอยากเป็นแฟนนักบอลหรืออยากอะไรกับนักบอลคือเขาแค่ชื่นชมต่างกับผู้ชายที่จะถ้าชอบนางแบบนี้คือก็ <c oughs> คือคิด <c oughs> สัปดตนนิดนึงแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจในมุมนี้ ความชอบฟุตบอลก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าเออถ้าเกิดว่าต้องไปแบกกลองต้องไปอะไรเยอะแยะเราก็คงเ,เลือกที่จะแบบสวยๆแต่ว่าก็มีบ้างนะเพราะว่ามันอดไม่ได้อย่างเช่นไปเชียร์ทีมชาติเนี่ยเขาก็เหนื่อยกันใช่ไหมเราก็เห็นอุปกรณ์มันวางไม่ได้ขนสักทีเพราะสี่ 4, ทุ่มห้าทุ่มฟุตบอลเลิกมันก็ต้องไปช่วยเขาอยู่ดีด้วยความคุ้นในการที่จะเป็นผู้นําในแบบของพินิษฐ เนี่ยก็คือว่าจะลงมือทําเองก่อนแล้วก็ทุกคนก็จะมาช่วยคือทําให้เห็นก่อนพอพอลินไปอยู่ตรงนั้นก็เห็นแบบว่ามันกิจเที่ยงคืนอยู่แล้วยังไม่ได้กลับบ้านกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เหนื่อยกัน,นั่งพักแล้วก็ของก็ยังไม่ได้เก็บก็ก็พยายามที่จะไปช่วยมากืืนก็อดไม่ได้ทั้งนั้นที่ควรจะอยู่สวยๆ <laughs> ตั้งแต่ วันแรกของเชียร์ไทยจนกระทั่งมาถึงตอนที่ออกไปเนี่ยเป็นประธานอยู่14ปีนะครับถึงสิปีนี่แหละจำไม่ได้แต่ว่าณจุดที่วันนี้เนี่ยเมื่อมองแล้วเนี่ยมันเกินเป้าที่ตัวเองตั้งไว้แล้วสําหรับตัวเองนะในชีวิตคนมันคงทําอะไรได้ไม่เยอะหรอกแต่สําคัญคือเราปูพื้นฐานให้คนรุ่นต่อไปมาทําได้มากแค่ไหนเหมือนอวินไรอ์วินเบอร์ไรมันไม่ได้คิด เครื่องบินขึ้นมาด้วยตัวของมันคนเดียวมันเอาจากเขาที่เขาลองผิดลองถูกแล้วตายกันมาไม่รู้กี่คนแล้วก็มาประดิษฐ์ก็เหมือนกันสิ่งใดจะสําเร็จมันอาจจะต้องมีหลายเจเนอเรชันแล้วอะไรคือความสําเร็จสมมติข้าวฟุตบอลโลกคนอาจจะดีใจแล้วก็หอบประตูกลับบ้านแล้วคนก็เสียใจมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องฟุตบอลโลกมันคือเรื่องของความพยายามของคนในชาติร่วมกันฟุตบอลนี้มันมันยากตรงตรงที่ว่ามันใช้ความพยายามเยอะ มันไม่ใช่แค่คนคนเดียวมันนอกจาก11คนแล้วก็มีตัวสำรองอีกเป็น20-30คนแล้วก็มีโค้ชมีโค้ชก็มีสตาฟโค้ชมีหัวหน้าโค้ชมีแพทย์ประจำทีมมีนักจิตวิทยามีคนบริหารมีคนจ่ายตังมีคนดูมีคนเอาเอาไปทำการตลาดมันใช้ความพยายามเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามันทำสำเร็จได้มันก็คือ achievement ของคนทั้งชาติมันคือการพัฒนาในวงการวงการหนึ่งของชาติแล้วก็เศรษฐกิจ ก็จะเพิ่มขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นหมายความว่าเศรษฐกิจก็ก็มีการหมุนเวียนของเม็ดเงินนะครับกมคือมันก็ได้หลายอย่างสําหรับฟุตบอลทีนี้จะไปฟุตบอลโลกก็มันก็ต้องมีความพร้อมทุกอย่างมันไม่มีความไม่มีคาว่าฟลุกใช่ไหมซาอุนีเข้าฟุตบอลโลกไม่รู้กี่ครั้งมันก็ยังต้องหอบประตูกลับบ้านทุกครั้งเพราะฉะนั้นจงทําใจว่าไปฟุตบอลโลกมันก็คือมันก็มันก็ต้องเป็นแบบนั้นสําหรับคนที่ทีมที่ไปครั้งแรกๆได้เสมอนัดหนึ่งก็ยิ่งใหญ่แล้ว หรือชนะขึ้นมาเนี้ยมันก็ต้องฉลองแล้วแต่แต่ประเด็นก็คือว่าสมมติแพ้เราเราแพ้วันเนี้ยแล้วเราพยายามต่อไปมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่พอลินคิดว่าเป็นหัวใจมากกว่าสําหรับการพยายามทําในเรื่องฟุตบอล <E คือคนอื่นไปบอลจักรวาลกันหมดแล้วบอลไทยถึงจะไปบอลโลกเรื <E ่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนเอามาเล่นเป็นโจ๊กเนาะมันก็ขำแล้วมันก็ไม่ขำ คือทําไมเราต้องดูถูกชาติเราเองแล้วทําไมประเทศเล็กๆคูเวตก็เคยไปบอลลกมีประชากรเท่าไหร่หรือยังไอซ์แลนด์โอเคไอซ์แลนด์อยู่ยุโรปคนคิดว่าสายพันธ์ยุโรปเตะบอลเก่งมันก็ไม่เสมอไปพอไปอยู่ที่อเมริกาใต้ก็เตะเก่งอุรุกวัยเป็นเคยเป็นเมืองขึ้นของสเปนแต่ปัจจุบันนี้อุรุกวัยเก่งกว่าสเปนเขารอบลึกกว่าสเปนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับโยุโรปเอเชียอะไรหรอกมันอยู่ที่ความพยายาม ดังนั้นเนี่ยจะไปฟุตบอลโลกเมื่อไหร่มันก็ถามตัวเองอยู่อยุดช่วยอะไรบ้างอย่างอยู่ทําอะไรบ้างอย่างเวลาเข้าสนามอยู่ขัาไปเชียร์ไหมหรืออยู่ไม่ต้องเข้าสนามก็ได้อยู่เปิดทีวีอะแล้วอยู่ทําอะไรที่แบบให้กําลังใจเขาบา้างหรือยังซื้อเสื้อทีมชาติม,มาใส่บา้างหรือยังหรือว่าซื้อแต่ทีม English Premier League อะไรแบบเนี่ยคือทำอะไรก็แล้วแต่คนเราก็จะชอบแบบวิพากวิจารณ์โดยที่ตัวเองก็อยู่เฉยๆเป็นผู้ดู <S <S 2> <S 2> แล้วคนพวกนี้จะไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ ถึงแม้จะเป็นคนไทยแต่ว่าคนที่มีสิทธิวิจารณ์คือคนที่เขาทําแล้วก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้มันสร้างสารรค์ <c oughs> คือถ้าพพูดพอพูดถึงเรื่องอย่างนี้นะพอลีจะแบบว่าบางทีอาจจะ aggressiv นิดนึงเพราะว่าเราได้ยินมาเยอะตั้งแต่เด็กๆแล้ว<ม>บอลไทยไม่ต้องไปดูมันหรอก<ม>ยังไงก็แพ้กระจอกมันมีแต่เส้นสาย<ม>แล้วเป็นจริงไหมถามว่าจริงแต่มันจะถาวอนไหมมันไม่ถาวรถ้าคุณจะเปลี่ยน<ม>คุณก็เปลี่ยนได้แต่ถามว่าใครจะเปลี่ยน หรือคุณทําอะไรได้บ้างนิดหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือต้องย้อนถามกลับไปแต่ละคนมองฟุตบอลก็คงหลายแง่มุมขึ้นอยู่กับตัวเองมันทําให้พอลลนเป็นคนที่มีความมั่นใจขึ้นมาตอนที่เป็นพินิจคือต้องย้อนมาเรื่องของการข้ามเพศว่าเป็นพินิจเนี่ยยากมากเพราะเราเกิดมาเป็นมีจิตใจเป็นผู้หญิงแต่เราต้อง พยายามที่จะเป็นผู้ชายให้ดีแล้วก็มีฟุตบอลนี่แหละที่ทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีความมั่นใจในฐานะผู้ชายเราเตะฟุตบอลได้เราทําเรื่องนี้ได้สิ่งที่พอลินได้จากฟุตบอลมันก็คือถูกใช้ไปกับพินิจแล้วเพราะว่าพินิจได้พิสูจน์ตัวเองในวงการฟุตบอลแล้วแต่สําหรับคนอื่นมันก็แล้วแต่แต่พอลินคิดว่าฟุตบอลเนี่ยมันจะสอนเราในเรื่องของอความพยายามร่วมกันการเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จ ไม่ใช่เป็นผู้แค่ชื่นชมความสําเร็จหมายความว่าถ้าฟุตบอลถ้าเรามองฟุตบอลก็คือว่ากว่าที่ทีมทีมหนึ่งจะมีชัยชนะเส้นทางมันมามากกว่านั้นมันเคยแพ้มาก่อนทุกทีมทุกคนแล้วก็มันสิ่งจะมาชนะแล้วทุกคนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนั้นในทีมถ้าคนใดคนหนึ่งทอมันก็มันก็ต้องมีอีกคนนึงไปหยิบขึ้นมาแต่ปัญหา ก็คือว่าถ้าคนที่ไม่คิดก็คือจะมองว่าฟุตบอลเนี่ยก็คือพอสําเร็จแล้วก็คือแบบดีใจ<ม>เราเป็นคนที่ชื่นชมความสําเร็จแต่ไม่ได้มองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเอาแง่มุมนี้ไปมองฟุตบอลเนี่ยชัยชนะที่เกิดจากการรวมพลังหลายๆคนเนี่ยมันยากแล้วก็แล้วก็มันต้องใช้ความพยายามแล้วก็แพ้มาก่อนทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับบางครั้งเรามีปัญหาอุปสรรค เหมือนกับชีวิตของเราเราเคยแบบทุเลศมากเลยแล้วทํายังไงเราถึงจะเข้ารอบบอลโลกได้ในตัวของเราเองหรือเราทำทําไงเราถึงจะไปยืนอยู่บนยอดของของวิชาชีพที่เราทําทํายังไงถึงเราจะเป็นสุดยอดเพราะทุกคนมันก็มาจากศูนย์มาจากติดลบทั้งนั้นแล้วก็เจออุปสรรคขึ้นๆลงลงตลอดเนี่ยฟุตบอลก็นํามาใช้กับชีวิตประจําวัน The Standard Podcast Eye-opening for your ears.